ฝ่ายน้ำเงินก่อนคือสักอุบลทองเมืองอุบลมอให้กับฝ่ายแดงครับดอกไม้ไฟต่อสิทธิชัยเป็นมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตราด้าผ่าโลกครั้งที่2นะครับหลังจากที่ครั้งที่1นั้นผู้คว้าตำแหน่งแชมป์รัตนชัยวอวราพลก็ได้แชมป์ไปแล้วคว้ารถกระบะมิซูบิชิ L 200สตราด้าไป1คันนะครับมูลค่า 325,000 บาทคนแรกก็ได้ไปแล้วนะครับทีนี้เป็นมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตราด้าผ่าโลกครั้งที่2คู่ที่2นะครับหลังจากที่คู่แรกวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านไปแล้วมวยรอบนี้ก็น้ำหนัก124ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบมิซูบิชิ L 200สตาร์ด้าผ่าโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือเสาร์ที่แล้ววังจันน้อย13เหรียญทาวเวอร์ก็ทางคุณสมชายจาก13เหรียญนี่มาลุ้นมาเชียร์เองเลยทีเดียวจนทั้งวังจันน้อยชนะรุ่งชัยเกียรติประมุขไปสัปดาห์ที่แล้วแล้ววันนี้มาดูว่าดอกไม้ไฟต่อสิทธิชัยฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินได้แก่สาอุบลพอมืออุบลเป็นมวยรอบสาย A นะครับสายนี้แล้วก็สาย B ก็มีพิชิตศักดิ์แสงมณีกับสังคมนสายชนประกายเพชรเกียรติรุ่งชัยกับสิงห์ธนวัฒน์เจตรงแล้วก็พิจารณาถึงว่ามวยรอบนี้แล้วเนี่ยเต็ง1เขายกให้วังจันน้อยนะครับ13เหรียญทาวเวอร์เต็ง2ก็มีดอกไม้ไฟแล้วก็เต็ง3ก็มีประกายเพชรครับนี่เป็นข้อมูลต่างๆของมวยรอบมิชูพิชิตสตาร่า L 200ครับวันนี้ก็อีกคู่นึงครับลูกศิษย์จาตุฝ่ายแดงดอกไม้ไฟต่อสิทธิชัยฝ่ายน้ำเงินครับสักอุบลพอมืออุบลเสียช่วงนิดๆตัวเล็กหน่อยๆครับสักอุบลแต่ฝีมือเชิงมวยรายนี้นี่ร้ายกาจมากมาดูว่าดอกไม้ไฟครับของจาตุซึ่งข้างหลังตัวฟอร์มไว้สวยงามครับสองไฟหลังโดยเฉพาะครั้งสุดท้ายนี่ชนะประกายเพชรจรุงชัยไปแบบพลิกล็อกมาดูมวยฝีมือเป็นมวยขวาครับแต่แข้งซ้ายแข้งหน้านี่เตะได้เฉียบขาดครับสักอุบลนี่ครั้งสุดท้ายนี่มาพลาดท่าแพ้สดกุ้งน้ำยังพลอย124ปอนด์ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเสาร์ที่แล้วนี่ก็ผ่านไปแล้วครับ1คู่วังจันน้อย13เหรียญทาวเวอร์ครับใส่สีเสื้อใหม่ครับแล้วตอนนี้เปิดใหญ่ครับอยู่แถวรัชดา13เหรียญทาวเวอร์แหมมาคราวที่แล้วนี่วังจันน้อยนี่ว่าโชว์ฟอร์มได้สวยสดงดงามเพราะว่าลูกพี่มาลุ้นเองเลยทีเดียวอยู่ที่รัชดานะครับ13เหรียญทาวเวอร์ของคุณสมชายเขาแล้ววันนี้มาดูดอกไม้ไฟนะครับประเภทรุนแรงแข็งแกร่งส่วนสักอุบลนี่แข้งมีเฉียบขาดเป็นมวยที่อัจฉริยะทั้งน้ำหนักเล็กน้ำหนักใหญ่นี่ชกได้ตลอดคุณสมานครับครับรอบนี้คู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับเป็นคู่ที่2แล้วก็มวยรอบนี้เป็นรอบครั้งที่2ด้วยครั้งแรกต่อยกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ของทางด้านมิซูบิชิสตาร์ด้าผ่าโลกบอกว่าดอกไม้ไฟนี้ก็อยู่ในตัวเต็งครับตัวเต็งนี้กันที่จะหยิบหรือที่จะขับรถมิซูบิชิสตาร์ด้าผ่าโลกดูให้ดีครับโอ้โหนี่สวยงามมากดอกไม้ไฟนี้เป็นหนุ่มผิวขาวครับเชิงเขาไม่ต้องห่วงวงในนี่ตีได้ดุดันทางฝ่ายน้ำเงินนั้นต้องแข่งครับเป็นมวยแข่งจากเมืองดอกบัวตายกันมวยรอบนี้คะแนนนะครับชนะนกได้3คะแนนชนะคะแนนได้2คะแนนนะครับนี่อันนี้เสมอได้1คะแนนนะเป็นรอบที่ให้คะแนนแปลกๆอยู่เหมือนกันถ้าฝ่ายชนะนกจะได้3คะแนนชนะคะแนนธรรมดา2คะแนนเสมอ1คะแนนเราติดตามครับพิชิตด้าผ่าโลกครั้งที่2รอบนี้ไม่ผิดหวังครับ114ปอนWe'll be right back.
ดูเชิงพอสมควรตอนนี้ดอกไม้ไฟไม่ฟังเสียงนะครับแข่งแข้งขวาติดเข้าไปเรื่อยตลอดเวลาไม่มีการตั้งรอแล้วครับช่วงนี้รายการศิลปะ2แล้วครับรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มขอขอบพระคุณดร.วัชระพันเชษนะครับที่ทำให้รถกระบะสายเลือดไทยออกอยู่139ประเทศทั่วโลกครับมาชมต่อในยกที่2ดอกไม้ไฟนี่พูดว่าถ้าใครโดนจังๆไปแล้วเนี่ยอันตรายจริงๆเพราะว่ามีลูกหนักๆทุกลูกวันนี้กะเปิดหัวเลยทีเดียวนะครับเป็นครั้งที่2ของมวยรอบมิซูบิชิ L200 สตาร์ดาพาโลกดอกไม้ไฟนี่เขาบอกว่าเต็ง2มาดูว่าเต็งนี่พลิกท้องได้มาหลายตัวแล้วนะครับตัวเต็งๆหรือว่าเก่งๆไปแล้วเนี่ยครับมันเป็นการเก่งของบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายครับบอกว่ามวยรอบรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวเต็ง1ครับวังจันน้อย13เดทาวเวอร์แล้วมาดูครับว่าวันนี้บอกเต็ง2อย่างดอกไม้ไฟนี่จะสมคําเขาบอกกันหรือเปล่าครับเป็นมวยที่อาวุธคมครับมีทุกรูปแบบเรียกว่าธรรมะก็มาเป็นชุดแต่ถ้ารับก็รับเป็นชุดเหมือนกันครับดอกไม้ไฟนี่แรงเข้ามาครับดอกไม้ไฟต่อยให้ตรงกับเต็ง2มวยร้อนแรงครับสำหรับดอกไม้ไฟนี่ต่อยแล้วไม่เคยทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมโอ้โหโดนหมัดขวาตรงนี้กระดอนออกมาเลยดอกไม้ไฟเข้าไปใหม่โต้แข้งขวาอีกไม่เป็นไรครับประเภทที่ว่ายิ่งโดนยิ่งเดินต่อยครั้งใดก็ไม่เคยทำความผิดหวังถ้ามีช่วยดูเดือนหรือรางวัลดูเดือนนี่ดอกไม้ไฟซิลไปแน่นอนพาไปดาวโต้ด้วยหมัดติดเข้าไปหาโดนเข้าไปหลายดอกเหมือนกันกว่าจะเข้าไปได้ต้องผ่านแข้งเข้าไปเหมือนกันอาศัยความใหญ่ครับดอกไม้ไฟอาวุธที่ออกตอนนี้นี่ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเรื่องของการออกคะแนนอะไรออกยังไม่ได้มาดูว่าอีกฝ่ายนึงหัวดีสมองดีออกข้างนิดนึงดอกไม้ไฟเนี่ยอาศัยพละกำลังแล้วก็ลูกรุนแรงนะครับฝีมือกับความรุนแรงดูที่ว่าใครจะเป็นผู้ได้คะแนนไปหัวรอบนี้ถ้าชนะน็อก3คะแนนชนะคะแนนธรรมดาก็เอาไป2คะแนนเสมอคนละคะแนนส่วนคนแพ้ไม่ได้คะแนนครับรวมคะแนนแล้วสาย A สาย B ครับเอาผู้ที่1ที่2มาควายกันโอ้โหดูครับดูความร้อนแรงของดอกไม้ไฟเข้าไปเป็นชุดโดนโต้เหมือนกันโอ้หนักๆด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่2 2โอ้โหดอกไม้ไฟนี่หนุมานหักด่านครับโยนเข้าไปมาสักครู่นี้สวยงามมากตามมาครับอาจจะเช็คบินเลยด้วยแข้งขวานี่โอ้โหนาบเข้าไปขุนศึกตีทวนลูกนี้ตีเข้าไปหนักๆท่านผู้ชมครับมวยรอบนี้ก็มีทั้งหมด8คนนะครับมวยรอบมิซูบิชิ L200 สตาร์ดาพาโลกเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกนี่รัตนาชัย